นะอาการของปัญหาเศรษฐกิจในยุคนี้ที่มันกระจุกตัวมีความเหลื่อมล้ำสูงเนี่ยแล้วก็ในชนบทก็ยังยากจนกันอยู่เกษตรกรก็มีรายได้ไม่พอจะกินเนี่ยถ้าจะแก้จริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างประชาธิปไตยก่อนทางการเมืองทางการเมืองแล้วมันจะนำไปสู่ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจอันนี้มันคิดแบบเอียงไปในทางที่เชียร์ประชาธิปไตยเกินไปหรือเปล่าไม่ครับไม่ไม่เหรอคือผมกับมองว่าเหมือนกับว่าพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศก็บริหารได้คือมันก็บริหารได้แต่ว่ามันอาจจะดีกว่านี้ถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยผมไม่ติดใจว่าพลเอกประยุทธ์จะมาเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกนะฮะเรื่องอดีตเราไม่พูดกันนะครับที่ยึดอำนาจนะฮะพูดถึงว่าถ้าจะทำงานทางการเมืองต่อเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งแล้วก็สว.ก็ควรจะไม่ใช้อำนาจที่มันสวนทางกับเจตนารมณ์ของประชาชนแต่ว่ามองว่านั่นคือแนวทางที่เสียงของประชาชนในเชิงความต้องการด้านเศรษฐกิจเนี่ยและปากท้องเนี่ยมันจะมาถึงการออกมาเป็นนโยบายจากภาครัฐได้ดีที่สุดถูกต้องเพราะว่าประชาชนไปเลือกนักการเมืองพรรคการเมืองถูกไหมครับแล้วก็พรรคการเมืองนักการเมืองก็มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนคือเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยมันจะสะท้อนมาที่นโยบาย